สวัสดีครับเซฟครับรับบทเป็นเฮียครับสวัสดีครับอูครับรับบทเป็นเลียวครับจริงๆแล้วอ่ะกล้องเขามีคิดท่าเป็นสไตล์เพลงนะเฮ้ยเอาละแล้วเขาก็สอบทุกคนเต้นนะแล้วมันจะโชว์ได้ไหมไหนลองดูซิอ่ะลองดูซิอันยังเหลือ5นาทีแล้วครับเอาเดี๋ยวคนเดียวก่อนเดี๋ยวคนอื่นขึ้นมาเชลเลนอ่ะแต่เห็นบอกว่าเวอร์ชันนี้แอบเห็นเซฟซ้อมอยู่ไม่ใช่เซฟซ้อมคนเดียวทุกคนซ้อมแสดงว่าทุกคนเต้นได้ไหมเวอร์ชันนี้แม้แต่พี่ก้าวแม้แต่พี่ก้าวยังเต้นได้เลยเอางี้ดีกว่าขอดูเวอร์ชันนี้จากนักแสดงกี่หมื่นฟ้าได้ไหมลูกไหนลองดูสิขอสิ่งนี้นะให้น้องๆด้วยค่ะเป็นกำลังใจพี่ก้าวเหมือนเราสองคนมาเชียร์ลูกงานโรงเรียนเลยใช่ฉันว่าเหมือนกันเอออ่ะมาและนี่คือท่าเต้นกี่หมื่นฟ้าจากโคโรกราฟกล้องค่ะ5 4 3 2 1เรามาร้องกันเองอ่ะมาท่อนไหนนะที่ลูกคิดมาทีละครับมาเดี๋ยวแม่นับนะเดี๋ยวแม่จะให้สัญญาณเดี๋ยวลูกของแม่ทำตามเลยนะครับแม่5 4 3 2 1ทีละครับแต่เป็นท่าที่ทุกคนทำตามได้นะแต่ให้เครดิตด้วยได้ไหมโคโรกราฟชื่อดีมากค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณสำหรับเครดิตครับมาจริงเขาสอนพวกผมเต้นด้วย2คนเพราะว่าตอนแรกพวกผมเต้นไม่ได้ใช่พี่ไนท์บอกว่าไหนติดตรงไหนเดี๋ยวพี่สอนแล้วคือสอนกันในกองเลยสอนกันในกองนะคะแต่ว่าผมบอกว่าขอไม่เอาขานะเพราะว่าไม่แต่ว่าเต้นออกมาสุดท้ายมีขานะมีขาแต่ว่ามีไม่ครบใช่หมายถึงท่าที่ลงขาไม่มีสเต็ปขาไม่มีสเต็ปขาเหลือไปแล้วลูกกูมีขาแล้วมีครบอย่างพี่อู๋พี่เซฟอันนี้เรียนท่าเต้นอะไรมาจากไหนใครเป็นคนสอนเรียนมาจากพี่ฟุกโกครับเอ้ยใช่ฟุกโกป่ะฟุกโกแล้วพี่เซฟได้มีพี่อู๋ได้มีการแบบสอนน้องยังไงบ้างเพราะอย่างพี่เซฟเนี่ยพี่เซฟจะไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องการเต้นเท่าไหร่ก็จริงๆเซฟเป็นคนที่หมายถึงว่าเต้นน่ะก็แบบว่าอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมีความแบบว่าคาริสม่าของเขาอะไรเงี้ยถูกเลยอาจจะไม่ต้องสอนมากเพราะว่าให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าชอบอย่างนี้เวลาเขาพูดถึงเซฟชอบหมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับอุ้ยเราเป็นคนละเอียดอ่ะเนี่ยเฮ้ยยังไงครับละเอียดแล้วเขาจะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเติมพลังเต็มก็คือเป็นวิธีการเล่นแบบเอาวอจ่อแล้วบอกว่าหากว่าเธอกำลังสบายยกตบมือพันเป็นอย่างนี้เหมือนซีรีส์อนุบาลเหมือนกันนะให้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันแต่มันช่วยได้ช่วยได้มันเป็นการดึง energy ได้พี่อู๋ยังไงเซฟเรื่องนี้บรรยากาศกองสนุกสนานไหมลูกอ๋อสนุกมากครับเอาจริงตอนแรกคืออันนี้มันคือการเล่นซีรีส์เรื่องแรกของอู๋ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอู๋ก็ตอนแรกนึกว่าบรรยากาศมันจะตึงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรานี่แทบเล่นได้กับทุกคนเลยแม้กระทั่งพี่ก้าเองหรือว่าจะเป็นพี่เจมส์ ใช่ผมสนุกมากครับที่ได้เล่นกับพี่ๆอะไรอย่างงี้มันทำให้ผมแบบค่อนข้างที่จะผ่อนคลายใช่ครับประมาณนี้ครับแต่ก็มีอีกหนึ่งคนที่บอกว่าตกหลุมรักการแสดงมากๆที่ได้คุยกับแม่ก็คือน้องเซมบอกว่าพอได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่านี่คือทางที่ใช่นี่คือสิ่งที่ชอบยังไงสิลูกใช่ครับก็ผมสนุกมากใช่ที่ได้เข้าซีนอะไรเงี้ยเล่นแต่ละซีนคือแฮปปี้แล้วก็ชอบมากๆครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นทางที่ตัวเองถนัดครับมีซีนไหนที่เป็นโมเมนต์ประทับใจหรือว่าเราชอบเป็นพิเศษไหมโอ้มีครับก็หลายซีนเลยด้วยความที่ตัวละครนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มีหลายซีนหลายฉากที่ก็ใช่ที่ต้องไปดูในซีรีส์ดู
านดักไว้ก่อนโลกเก่งเหมือนกันนะไม่เพราะว่าเมื่อกี้มีเสียงกระซิบฝั่งนี้ว่าไม่ถามเลยจี้เลยจี้จี้เอาให้สปอยเลยอย่างนี้พอน้องกำลังจะพูดพี่กาอยู่บนเวทีด้วยฉันลืมไปหอมหัวรักหน่อยต้องแบบยาวๆหรอเออนิดนึงอีกนิดนึงเมื่อกี้ต้องเล่นกับใครหรือเปล่ามันถึงจะอินรู้ตัว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 ไม่ผมทำหน้าที่เป็นนักแสดงไงไม่ได้ว่าอะไรเลยลูกถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่มีใครว่าอะไรเลยอ่ะลูกทำเต็มที่เลยลูกกองพร้อมไหมคะพร้อมครับห้าสี่แอคชั่นสี่ถึงพวกเราห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นหอมหัวรักหน่อยหอมหัวรักหน่อยพ่อหอมหัวหอมหัวรักหน่อยนะพอแล้วครับพอแล้วจะไปดูเลยซีรีส์ชีวิตจริงของผมเลยซึ่งทำให้ผมปรับตัวจูนเข้าได้พี่จีรู้ไหมว่าตอนนี้พี่ๆนั่งใส่หัวกันแล้วตอนลูกพูดว่าไม่ตรงคาแรคเตอร์อ่ะจริงๆครับทายเนี่ยจะเป็นคนดูไม่ได้ไม่แกล้งน้องอะไรยังไงครับลูกจะทำครับก็ทายเป็นคนล่าเริงพูดมากอะไรนะครับแต่ว่าผมอาจจะพี่ก้องก็ไม่ได้เป็นคนพูดเยอะขนาดนั้นใช้เวลาจูนค่อนข้างนานกว่าที่จะเล่นบทนี้ได้ครับผมบางทีเราก็ต้องความเข้าใจเช่นแบบอ้าลูกอย่าต้องพูดคำว่าเบอร์นะอะไรเงี้ยครับเบอร์นี้อันนี้อยู่ตรงเบอร์นี้เราก็จะพูดขึ้นมาว่าโอเคครับขอเข้าสิน number ฮะก็ความหมายไม่ได้พี่พี่เป็นเด็กอินเตอร์ไม่ได้แต่ว่าเขาใช้คำศัพท์ในเขาต้องเปิดใจอันนี้ฉันงงสิ่งนี้ไม่เด็กๆเจนนี้น่าจะรู้ดีแต่พี่ยังไม่รู้จริงๆคือคำว่า5 2 5 4 5 5 5 5 2 5อะไรวะแล้วเชื่อป่ะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในกองและฉันกับพี่การนั่งเป็นไอ้แก่อยู่2คนเลยขออนุญาตใช้คำนี้เลยจะต้องให้น้องอธิบายไม่เข้าใจจริงๆ5 4 5 2มันคืออะไรอ่ะเด็กๆลูกมันคือการถามแบบจริงใจต่อคือถ้าพี่พิมพ์ว่า5 5ยาวคือไม่จริงใจไม่จริงใจถ้าพิมพ์ว่า5 4 5 2 5อะไรนะคือขับเกินเกือบตกเก้าอี้คืออย่างนั้นคือขับโอ้ขับจนแอนพิมพ์มันเลื่อนเฮ้ยเข้าใจไหมฉันที่เขาบอกว่าทำไมแกงปูตายเออก็ฉันก็จะมีผู้ช่วยชื่อเจมเหมือนกันเออเว้ยเวลาเขาบล็อกกิ้งน้องจะเป็นอย่างนี้อ่าอูยืนในรูปโอเคคุยตรงนี้นะอ่ามากล้องมาทางนี้ฝั่งเนี้ยจะไปแล้วถ่ายแล้วมาปุ๊บอ่ะต้องอย่างนี้โอ้เอาอุ่นกลับมาก้องบางทีฉันอยากเอาต้มน้ำแล้วเอาใส่ไปให้เป็นสีส้มก่อนแล้วแบบฉันอยู่ตรงนี้ก็ใจเย็นนะฉันไม่ดุเลยจีนพี่ก้าวชมเก่งมากเลยพูดอีกทีหนึ่งให้กำลังใจพวกผมดีดีมากมากไม่มีอะไรไม้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะดุแต่ก็ดุด้วยความรักจริงจริงใช่ EP ที่จะเปิดตัวนักแสดงทุกคนเลยครับใน EP 1ก็จะเนื้อหาเข้มข้นหรือยังนะก็ต้องรอไปดูครับแต่ว่า
วันนี้พิเศษเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีแค่ 70% อุ๊ยอาจจะแบบมีแถมอีก 10% เป็น 80% อุ๊ยเอาล่ะส่วนอีก 30% ที่เหลือเนี่ยทุกคนต้องไปรอดูในวันที่17ครับผมก็17นี้เขาบอกว่ายังมีซีนที่แบบนั่งดูแล้วพี่เป็นอะไรกันแบบซีนที่ดูแล้วแบบต้องจิกหมอนเขาบอกว่ามีซีนเขินๆอยู่เออไม่เมื่อกี้พี่เขากำลังนั่งนับอยู่เพราะลูกบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่70มันมีมาอีก10เป็น80ต่อ80ปุ๊บไปอีก30ค่อยไปดูเขาเลยงงว่าเออพี่เขาเลยงงว่าซีรีส์หนูมี 110% เลยลูกอันนั้นมันกี่ล้านฟ้าล่ะคะหรือไงขออภัยครับขออภัยอีก 20% อีก 20% ตอนนี้นอกจากจะรอดู EP 1ก็สามารถดู MV วนได้ด้วยเพราะเอ็กซ์เพราะมากมันไม่มีแค่แอดลาร์ดอย่างเดียวอุ้ยเธอประกาศครบเฮ้ยแล้วก็มีเด็กดูมันดีเฮ้ยสี่ร้องหนึ่งหนึ่งเพลงด้วยว้าวแล้วก็หุ้ยยาวๆวงแบบหญิงชายคู่หนึ่งไหมเฮ้ยที่จะร้องหนึ่งเพลงเฮ้ยแล้วก็มีหนึ่งอันนี้ทำหรือทำเอาบ้าหมาไม่รู้กันแล้วก็มีหนึ่งในเมมเบอร์ของบัตเฮ้ยหมุนกันอีกทีเลยเขาตายแน่เออเอาบ้าแล้วจบแล้วเปิดคอนเสิร์ตฝากทุกคนมาดูด้วยนะครับไม่เมื่อกี้คุยกับพี่ออฟเจ้าก็กระซิบว่าพอมันมีสี่แล้วอ่ะหรือว่าจริงๆควรจะให้หนึ่งในเด็กของกิมหมื่นฟ้าอีกหนึ่งเองซึ่งก็แค่บอกว่าตอนนี้ขออนุญาตส่งนักแสดงของเราไปนั่งดูซีรีส์พร้อมพี่ๆทุกคนได้ไหมคะได้นะครับขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในซีซั่นต่อไปนะฮะวันนี้ขอบคุณที่กล้าเลยน้องๆมากๆเดี๋ยวไปนั่งดูซีรีส์พร้อมกันนะเชิญเชิญน้องๆนั่งยิ้มให้เต็มที่หัวเราะให้เต็มที่มีความสุขให้เต็มที่นะคะครับผมจะบอกเขาขอเสียงนี้ด้วยนะครับประเมินการนักแสดงและผู้กำกับของเราด้วยค่ะบกมือทักทายเซฮัลโหลกันได้นะคะต้องบอกวันนี้น้องๆน่ารักมากๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะไปนั่งดูกับพี่ๆเลยนะฮะแล้วก็มีผู้กำกับของเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่